ไม่ง่ายเลยอาร์ตพระสุดเปิดใจเก็บเงินได้10 ล้านแล้วสำหรับธุรกิจคุณชายหมูกรอบของพระเอกหนุ่มอาร์ตพระสุดขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวค่ะตอนนี้อาร์ตนั้นเดินสายออกบูธขายหมูกรอบจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวล่าสุดอาร์ตมาร่วมงานบวงสรวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีเลยมีโอกาสเปิดใจกับสื่อถึงเรื่องธุรกิจของตัวเองตอนนี้ดีครับตั้งเป้าไว้สิ้นปีอยากจับเงิน10 ล้านแต่ว่าไม่ได้ขายหมูกรอบได้10 ล้านนะต้องบอกว่าหมูกรอบมันเป็นตัวพาเงินเข้ามาหาเราเช่นเราได้พรีเซนเตอร์เราได้งานเราได้รีวิวตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะถึงแล้วคือต้องบอกก่อนที่ใครจะดราม่าไม่ใช่นะผมเก็บมา17 ปีนะ10 ล้านแรกก็คือบ้านรถอีกหลายๆคันที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากมีเงินสดอยู่ในบัญชีอยู่ในเซฟประมาณ10 ล้านภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็ได้แล้วมันไม่ง่ายนะครับผมอยู่ในวงการสะสมชื่อเสียงมา17 ปีกว่าจะมีวันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์กว่าจะมีธุรกิจที่ทำตอนนี้เป็นหมูกรอบได้ละครก็เก็บสะสมรอมริบมาเรื่อยๆตอนนี้เรียกว่าถ้าเป็นหนี้เสียแบล็คลิสต์ไม่มีแน่นอนเราเคลียร์หนี้เสียหมดแล้วตอนนี้ผมเหลือหนี้อยู่ประมาณ1 ล้านแต่ผมก็อยากให้มันเป็นหนี้อยู่แบบนี้เพื่อให้มีกำลังเหมือนผ่อนไปเดือนละ10,000เป็นคอนโด